เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อที่9ถ้า z เป็นจำนวนเชิงซ้อนจงแสดงว่าค่าสมบูรณ์ของ z เนี่ยเท่ากับ square root ของ z คูณสังยุกต์ของ z ก็การที่เราจะแสดงตัวนี้เนี่ยก่อนอื่นเราก็ต้องดูว่าข้อนี้มันมีเพียงแค่ z กับ z สังยุกต์พี่ก็จะกำหนดให้ z เนี่ยมันคือ a บวก bi พอเราได้ว่า z บวก b เท่ากับ a บวก bi เนี่ยเราก็จะได้ว่า z สังยุกต์เนี่ยก็จะเป็น a ลบ bi ดังนั้นที่จะพิจารณาทีละฝั่งนะเราจะจัดรูปของฝั่งซ้ายก่อนว่าได้เป็นอะไรแล้วก็จัดรูปของฝั่งขวาว่าได้เป็นอะไรแล้วถ้ามันเท่ากันเนี่ยเราก็สรุปได้ทันทีว่าฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันจะต้องเท่ากันดังนั้นพี่ก็เลยจะพิจารณาฝั่งซ้ายเนี่ยมันคือค่าสมบูรณ์ของ z ก็จะได้ว่ามันจะเป็นค่าสมบูรณ์ของ a บวก bi ซึ่งค่าสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ square root ของส่วนจริงกำลัง2บวกส่วนจินตภาพกำลัง2เราก็เลยจะได้ว่าจะเป็น square root ของ a กำลัง2บวก b กำลัง2อันนี้ก็คือเราจัดรูปฝั่งซ้ายเรียบร้อยแล้วถัดมาเราก็จะพิจารณาฝั่งขวาก็คือรูทของ z คูณ z บาร์เราก็จะได้ว่ามันคือรูทของ z เราก็แทนว่ามันคือ a บวก bi แล้ว z บาร์เนี่ยเราก็แทนว่ามันคือ a ลบ bi เสร็จแล้วด้านในเนี่ยเราก็ทำการคูณโดยถ้าน้องคนไหนจำได้เนี่ย a บวก bi คูณ a ลบ bi เนี่ยมันจะเป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2เสมอแต่ว่าถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราจะใช้การคูณกระจายตามปกติ a ไปคูณกับ aได้ a กำลัง2 a ไปคูณกับลบ b ได้ลบ a b i b i ไปคูณกับ a ได้ a b i แล้วสุดท้ายบวก b i คูณกับลบ b i ได้ลบ b i กำลัง2ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าลบ abi กับบวก abi เนี่ยมันจะตัดกันหายไปเสร็จแล้วเราก็พิจารณาต่อว่า i กำลัง2เนี่ยเป็นลบ1ดังนั้นลบ bi กำลัง2ก็คือลบ b คูณลบ1ได้เป็นบวก b โทษทีนะ bi คูณ bi ได้ b ติดลบ b กำลัง2 i กำลัง2 b ตัวนี้เป็นกำลัง2ด้วยเพราะมี b 2ตัวจากเมื่อกี้เนี่ยเราก็เลยจะได้ว่ามันคือลบ b กำลัง2คูณลบ1กลายเป็นบวก b กำลัง2ก็จะได้ square root ของ a กำลัง2บวก b กำลัง2เสร็จแล้วเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่า2บรรทัดนี้เนี่ยมันเท่ากันแสดงว่าค่าสมบูรณ์ของ z เท่ากับ root ของ z คูณ z บาร์เราก็จะสรุปได้แล้วโอเคนะข้อนี้เราทำโดยกำหนดให้ z เป็น a บวก bi ก่อนเราก็จะรู้ว่าสังยุกต์ของ z เนี่ยมันจะกลายเป็น a ลบ bi เสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์อยากให้เราแสดงเนี่ยเราก็จะมองจัดรูปฝั่งซ้ายก่อนก็คือไปหามาก่อนว่าค่าสมบูรณ์ของ z เนี่ยเมื่อจัดรูปออกมาจะได้เท่าไหร่แล้วเราก็จะได้ว่ามันเป็นรูทของ a กำลัง2บวก b กำลัง2เสร็จแล้วเราก็ไปจัดรูปฝั่งขวาคือรูทของ z คูณ z บาร์
เรารู้ z รู้ z บาร์ก็แทนลงไปทำการคูณกระจายสุดท้ายก็จะได้มาว่ามันมีค่าเท่ากันเราก็เลยสรุปได้แล้วว่า z บาร์เนี่ยจะเท่ากับรูทของอ่ะโทษทีนะสั่งยุกของ z จะเท่ากับรูทของ z คูณ z บาร์นั่นเองเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะ